พราะออกมาแตกแล้วอยู่นะก็ขาขึ้นออกแรงสู้มีข้างนี้ออกแรงสู้โอเคนอนตะแคงมาทางตะมาขยับมาริมริมเสียงงอเข่าโอเคข้างล่างอยากให้ตรงอยากให้ตรงตรงให้หัวเข่าออกมาข้างนอกนี่ไม่ใช่หัวเข่าเข้าไปข้อเท้าข้อเท้าใช่อันนี้ก็เท้านี่ก็อะไรนะหนีไปแน่นๆเลยเท้าดูเพดานด้วยปกติแบบถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆอย่างแบบอันนี้เราใช้ฝ่ามือก็ได้นะฝ่ามือดันก็ได้หัวค่อยกันนะดึงถ้าเราเจอหุ่นใหญ่ๆแบบอันนี้หนูเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช่ช้างนะฮะแล้วก็เอามือสอดอย่างนี้นะสอดแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เอาเนื้อเรามาลงตรงนี้นะง่ายไหมเอาอันนี้เลยแล้วก็งน้ำหนักตัวเรามาติดคิดกับเขาเยอะๆเลยแล้วก็โยกเอวไหมนี่ยกเอวนี่ห้ามเอาศอกลงนี้นะเจ็บเนี่ยไหมเจ็บไหมเจ็บเนี่ยโอ้โหบางทีคนไข้กลับไปโอ้โหทำไมโดนหมอฉีดยาแล้วเจ็บไปเลยเมื่อวานจะมาไปนวดที่ไหนเลยระบมมันนิดหน่อยนะโดนฉีดยาไป2เข็มศอกอันนี้ต้องระวังนะฮะอันนี้นอนหงายก่อนยกขาขึ้นออกแรงสู้ครั้งนี้ออกแรงสู้ต่างกันนะต่างกันนะโอเคข้างชิดขอบเตียงเลยเข่าให้อยู่ข้างในนะข้อเท้าอยู่ข้างนอกโอเคนี่มาดูเพดานท่าเนี้ยถ้าเรามีเตียงท่านี้ต้องฝึกให้ได้นะ2วันเนี้ยเราเรียนเนี้ยส่วนมากเราจะมาเน้นท่านี้มากกว่านะถ้ามีเตียงแต่ถ้าไม่มีเตียงก็เอากับพื้นก็ได้นะแต่ท่านี้กับพื้นไม่ค่อยได้พรุ่งนี้จะมีท่าเก็บตกเลยนอนเนี่ยเราต้องแนบอะไรนะแนบเยอะๆอันนี้ก็ล็อกไว้เฉยๆไม่ใช่ว่าออกแรงดันนี้นะไม่ได้ออกแรงมันเราจะออกแรงตรงสะโพกเห็นไหมต้องหมุนโยกนี่นะเบี่ยงนี่ฮะต้องไปฝึกกังฟูหมุนเนี่ยน้องหงายอันนี้เมื่อเช้าไทยว่าอะไรนะกระดูกทับเส้นระหว่างที่ใครถามตอนเช้าออกแรงยังไงมีแรงไหมเนี่ยเอาไว้เท่ากันละตะแคงลุกขึ้นสิเดินตะแคงลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกนะให้ตะแคงกันตะแคงแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาดันขึ้นให้เวลาลุกให้นะให้คนไข้ตะแคงแล้วก็ลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลุกเองขึ้นสิเป็นไงบ้างหายใจลึกๆเดี๋ยวเราเรียกมาเดี๋ยวร้อนเบาขึ้นไหมแค่นี้ง่ายมากๆง่ายจับคู่กันเลยเราจะเอาท่านอนคว่ำแล้วก็ขึ้นนอนหงายเนาะมันก็ใหม่เปลี่ยวแล้ว